สวัสดีครับอยู่กับผมครับภูไทยมุกหลังจากฝนตกมา 3-4 มื้อนะครับกะมื้อนี้เดี๋ยวเราขึ้นมาตรวจสอบนะครับขึ้นมาเช็คเบื้องว่าภูเจ้ากอนี่เฮ็ดมาละอ้อบอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถมอไซค์แล้วครับมองนี่คือได้ FC นะครับบางโซนกะถามทางมาว่ามาได้เลยนะครับหลังจากขึ้นมามองนี้นะครับขึ้นมองนี้นี่คือถ้าเป็นรถยนต์กะละเฮาไปหั่นครับไปยังศาลานะครับศาลาหลังใหญ่เลยครับถ้าเป็นมอไซค์ของเรามาจอดตรงนี้ครับจอดตรงนี้แล้วก็ย่างขึ้นไปหั่นครับหรือว่าไปจอดพุ่นกะได้ทางย่างขึ้นคือเดียวครับนี่อันนี้คือผู้จะกอครับตามไปชมครับว่ามันเห็นเชื้อเฮดบอลนะครับไปครับผมน้ำไหลทางครับพี่น้องโอ้น้ำไหลทางนี่มีน้ำแบบนี้ครับคือเป็นนิมิตหมายดีว่าเฮ็ดละอ้อนะครับแต่ก็ยังมีมันเจอเนาะจุดแรกที่เราต้องไปเช็คนะครับว่าเฮ็ดละอ้อมีอ้อนี่คือบริเวณแถวนี้นะครับนี่ทางขึ้นนี่ถ้าเฮ็ดอ้อก็ต้องเห็นครับนี่เสียงน้ำตกอยู่บ่เสียงน้ำตกนะครับไปจอกจอกอยู่ถ้ามีอ้อมื้อนี้นะครับแต่อีกสัก 2-3 มื้อนี่ต้องอ้อเห็ดแน่นอนมื้อนี้มาเห็นห้อยคนหื้นเลยครับแสดงว่าคนแรกผมสันแรกสันสองมีเห็นเฮ็ดจากดอกครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นมาสันที่3แล้วนะครับปรากฏว่าน้ำก็ยังขังยังอั้งคือเก่าครับย่างไปเลยครับมาพอดีกับละเงียบในสนอยครับในโซงนี้ฝนก็ตกลินเป็นระยะระยะครับโอ้ทางผู้ผาแดงครับทางผู้แรงมันฝนตกฝนตกเป็นย่อมเป็นย่อมครับนี่เวิร์กนี่คือตำบลมันเปาครับเฮ็ดกันยังมีเห็ดสักดอกครับเห็นแต่เฮ็ดดิน2ดอกมองนี้นะครับข้างล่างนี่ข้างล่างมองนี้นะมันได้หินงอกหินย้อยครับได้ทำนี่น้อยทำหนึ่งแล้วมันมองนี้มันได้หินงอกหินย้อยอยู่ถ้าเพิ่มมาเฮ็ดจะลงไปเบิ่งก็ได้ครับแต่ว่าต้องปีนไปในทางไหนครับมันเป็นหน้าผามองนี่นะมันเป็นหน้าผาครับเอาฝนตกฝนไปต่อครับสรุปแล้วเฮ็ดมีอ้อครับพี่น้องก็เลยหาถ่ายวิวถ่ายธรรมชาติเธอพี่น้องได้รับชมนะครับมื้อนี้ก็หลังจากฝนตกกันเนี่ยน้ำตกครับได้น้ำตกน้อยๆอยู่พอได้ยินเสียงไรจอกๆครับผมก็ย่างหาเฮ็ดน้ำกับทายธรรมชาติไปน้ำครับน้ำตกน้อยเย็นเฮ็ดสักดอกครับถ้าเฮ็ดอ้อแล้วมาเห็นก็แต่ทางขึ้นละอันนี้ย้างมาไกลแล้วครับยังมีเห็นอยู่แล้วเฮ็ดยังมีอ้ออีกนี่อีสักอีสักมือสองมือครับนี่เฮ็ดเฮ็ดน้ำมะฝนตกห้ามครับเพราะฝนตกหลายมือมีที่คนขึ้นมาครับก็เห็นพ่อสำนี้ละเฮ็ดดินเฮ็ดน้ำมะก็ถือว่ายังมีอ้อหลายนะครับอ
ถ้าเฮ็ดมันออกนะดีๆนะมันต้องเห็นสักดอก2ดอกกันอย่างดีครับมันมาป่านี้ละเอ๊ะมายี่ห้อจอมนี่ยี่ห้อจอมผู้ละแต่จอมผู้นี่คือว่านี่ต้องออกแน่นอนครับอย่างน้อยก็ต้องได้ 4-5 ดอกเห็ดงกเหลืองนะครับจอมผู้เห็ดอ้อยอดน้องตูบควายอ่ะนี่ลองบนเบิ่งครับแต่ที่จริงอ่ะมีบนกันมันก็เห็ดอยู่ครับเพราะว่ามีที่พ่นขึ้นมานะแต่ว่าแถวหิ้มทางนะมันแปลนแล้วครับก็เลยผมได้ลองบนบ้างครับเพื่อเห็นอันนี้น่าเป็นเฮ็ดดินครับแต่มีมันเจอกะมีเอาดีกว่านะครับเฮ็ดดินเอาไปให้เขาเบิ้งเอาไปให้ผู้เฒ่าเบิ้งครับเอาไปให้ยายเบิ้งเพื่อนของจับจะเฮ็ดหรือมีแม่นเส้นหาเฮ็ดครับแต่เยอะหาเฮ็ดคงต้องลงครับพี่น้องเพราะว่ามันยังมีอยู่อีกหลายผู้นะครับเห็นเฮ็ดงกเท่าดอกนึงเฮ็ดงากยังอีผู้ประแดงนะครับที่ผมได้2ดอกมื้อนั้นแล้วก็ผู้กระโล้นก็ยังมีที่ไปหานะครับอันนี้ลองบนเบิ่งแล้วนี่บนป่าแล้วนี่อันนี้คือบนป่าแล้วนี่ก็ยังมีเห็นเลยลงดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ครับจะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอเดี๋ยวอีกคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เฮ้อครับช่องผู้ไทยมุกนะครับเดี๋ยวสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆเฮ้อพี่น้องได้รับชมครับผมขอบคุณครับ